ประดูเงินมีดันเข่าล้มกันครับสอบันนาเสียอูครับช่วงนี้เจอเปียกแรงครับข่าวพาดน้ำเลยนะครับลงข่าวเดี๋ยวชมคลิปก็ฝากกดติดตามช่องครอบโลกชาวนาให้ด้วยนะครับทุกท่านจะมาดูครับปากความคล่องของเจ้าเงินมีจะเป็นยังไงตัวนี้ก็สเปคเครื่องฮีโน่195นะครับน่าจะเป็นเงินมีนี่น่าจะไม่อยู่จะรถรุ่นกลางก็ไม่เชิงนะครับรุ่นเล็กก็ไม่ใช่ครับกึ่งๆครับช่วงล่างนี้โซ่43ข้อนะของเขาจะเป็นโซ่43ข้อฝาก็2เมตร80นะครับอุ้มก็2ตันครับ2ตันนี่สุดๆแล้วนะครับเกี่ยวเข้าล้มดีนะครับคันนี้รถ9ปีนะครับคันนี้ก็เขาก็ไปจัดเกี่ยวดันมาแล้วนะครับไปมวนใหม่มาแต่บริษัทเกษตรพัฒนาเลยครับอยู่ที่สตึกครับเอาไปมวนที่นั่นเลยมวนเกี่ยวดันโอ้คล่องนะครับแบบเดี๋ยวพลิกซ้ายพลิกขวาเลยคล่องนะครับรถเล็กๆแบบนี้ก็ไม่อายรถใหญ่เลยนะครับเห็นเจ้าของรถเขาว่าเกี่ยวไม่หนีรถใหญ่เลยครับไม่แน่อาจจะได้เยอะกว่ารถใหญ่ก็ได้ครับถ้าแบบเจอพื้นที่แบบเล็กๆหน่อยเขาความคล่องตัวเขาสูงครับเกี่ยวเข้าล้มนะครับไปดีจริงครับรถนี้น่าสนนะครับถ้าใครจะออกรถเนี่ยคล่องเด้อครับดิไปดูดูแล้วเขาลมเกี่ยวเก็บมดนะครับดิไม่มีเหลือนะครับเก็บมดเกี้ยงไปไกลแต่เราดูดิดูครับโอ้ไปเร็วๆเลยเสียอู๋ดิไม่ธรรมดาเลยดิThank you.
ขาก็จะเต็มอุ้มแล้วได้หลังเขานะไก่เต็มอุ้มแล้วครับเขาดูกระต่อครับดูเขาดันครับดันสู้ดันสู้ลูกครับพอเป็นเด็กรถเป็นไงครับสามารถตีชมได้เลยนะครับรถเงินมีตัวนี้ฝีมือเลยครับคนขับเอาละครับดันเข้าไปดันดันดันไปดีดีไม่มีเขาตั้งให้ดันเลยคือจะเจอแต่เขาล้มหมดนะครับเครื่องก็กระพือสูดีจริงด้วยดิเอาละครับกลับรถมาแล้วดูเลี้ยวคล่องมากเลยครับอยู่นี่เขาก็เกี่ยวราคา600นะครับเป็นราคาประจำที่นี่อยู่แล้วครับของทุกปีโอ้เริ่มเขาเมื่อน้ำค้างเริ่มแห้งครับพี่น้องที่ชมก็ได้รถเงินมีคันนี้ขอดคล่องเลยดีครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเสียงเครื่องก็หวานเด้อเด้อสงสัยไปเอาปลายสิบล้อมาใส่